ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดให้กับเราตั้งแต่วันนี้ตลอดนิรันดร์พระเจ้าเตรียมบ้านเฮาให้กับเราพี่น้องที่นั่นชนชาติทุกภาษาจะสรรเสริญพระองค์เสียงสรรเสริญจะดุจเสียงน้ำมากไหลเหล่าทูตสวรรค์จะกราบลงที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้อาวุโสผู้รับใช้ของพระเจ้าจะก้มกราบพี่น้องมาเถิดในเช้าวันนี้เราได้ฝึกร้องเพลงนี้ด้วยกันให้จำลองที่นี่เป็นภาพของสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า You are worthy
สิริจงมีแด่พระเจ้าของเราเอเมนพระเกียรติพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดเอเมนพระองค์ผู้ทรงไถ่เราอยู่ที่นี่เอเมนพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเอเมนพี่น้องให้บอกคนข้างล่างว่าขอบคุณพระเจ้าสู่เป็นคานาอันเฮ้ยครอบครัวพันธสัญญาจะสัญญาพระกฤษณ์ที่พระกฤษณ์ที่ชำระพวกเราและทรงอุดมด้วยความชอบธรรมให้เราประกาศเฮ้ยผู้ร้องด้วยใจชนะขอพระเจ้าเปิดดวงตาเปิดดวงตาเพื่อชื่นชมThis is so
สิ่งที่ล้ำค่าแด่พระเจ้าเราทั้งหลายมีหัวใจเดียวกันเราเดินทางมาจากบ้านเพื่อจะพบพระองค์ในที่ประทับของพระเจ้าให้เราได้ถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าเมื่อสิ่งเพลงจะต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นองค์จอมราชาทรงเป็นจอมราชาทรงเป็นจอมราชา
ขอพระเจ้า
การสัมผัสและแต่ต้องจากพระเจ้าปีกของพระองค์ทรงกว้างใหญ่ปีกที่ปกคลุมเราด้วยพระคุณของพระองค์ปีกที่โอบกอดเราด้วยความรักเราสัมผัสพระเจ้าเห็นสายพระเนตรของพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้า
สรรเสริญพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คือเราวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในใจของเราให้พระนามของพระองค์ถูกยกขึ้นถูกยกขึ้นแม้ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ใดๆในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผิดหวังสมหวังหรือล้มเหลวก็ตามแต่ความเชื่อของเราคือเราจะเริ่มต้นสรรเสริญพระองค์ลิ้นฝีปากของเราจะยกย่องพระเจ้าลิ้นฝีปากของเราจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าให้พระนามของพระเจ้ามาที่สังเคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวันให้ทุกๆวันนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ขาดแคลนในสิ่งใดพระเจ้าเป็นยีโฮวาห์ยีเรห์พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูพระเจ้าเลี้ยงดูท่านและครอบครัวเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงนำท่านไปยังทุ่งหญ้าแดนสงบขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะยกความผิดของทุกคนที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเวลานี้พี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้าให้เราเริ่มต้นในการยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ากราบนมัสการพระองค์ยกย่องพระองค์ยกย่องพระเจ้าลิ้นฝีปากของเราได้สรรเสริญสิ่งดีของพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งขอบพระคุณพระเจ้าและเชื่อและวางใจในพระองค์ยกย่องพระองค์สรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องสุดท้ายนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเพราะเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองเป็นผู้คนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องวันนี้ถ้าเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราขอสิ่งใดในนามของพระเจ้าด้วยความเชื่อถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาผู้สถิตบนสวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเราและอวยพรเราเวลานี้สุดท้ายนี้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับเราอยากเห็นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเช้านี้ไม่ใช่เรามาหาพระองค์ด้วยความโลภแต่เรามาหาพระองค์เพราะเรายกพระองค์และพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงห่วงใยเราและพระองค์จะปรารถนาที่จะสถิตอยู่กับเราเวลานี้พี่น้องครับเราอธิษฐานเหมือนกันและกันด้วยในเวลานี้ครับพี่น้องครับในที่ประชุมเราอธิษฐานเหมือนกันและกันที่พระเจ้าจะทรงโปรดได้อวยพระพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราด้วยคำอธิษฐานนิเวศของพระเจ้าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานนิเวศของพระเจ้าเป็นนิเวศที่การทรงสถิตของพระเจ้าเป็นนิเวศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้เราทั้งหลายยังเข้ามากันแต่พระเจ้าโอ้ร้องทูลต่อพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าปัญหาหลายอย่างนั้นอาจจะแก้ได้ยากในความคิดมนุษย์โอ้เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่มันเกินกำลังแต่โดยพระเจ้านั้นเรารู้ว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่ดีกับลูกของพระเจ้าถ้าคนบาปทั่วไปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในฟ้าสวรรค์พระองค์จะไม่กระทำสิ่งที่ดีกว่าหรือก็แต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงดีพระเจ้าทรงดีพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณพระเจ้าทรงอัศจรรย์ก็แต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายยิ่งเข้ามาด้วยใจที่แสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนรนด้วยใจที่ปรารถนาพระองค์ก็แต่พระเจ้าด้วยใจที่ต้องการพระเจ้าด้วยใจที่อยากจะเห็นการขับเคลื่อนในชีวิตที่มาจากพระองค์ก็แต่พระเจ้าโอ้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายขอรับการกำลังจากพระเจ้าโอ้ผู้ที่อ่อนแรงจะมีกำลังในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็แต่พระเจ้าโอ้ปัญหาหลายอย่างในจิตใจนั้นจะรับการบรรเทาและการคลี่คลายลงเมื่อเราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งเมื่อเรายกพระนามของพระองค์ขึ้นก็แต่พระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงเมตตาในเช้าวันนี้ด้วยเถิดการแด่พระเจ้าโอ้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับ